ใครถึงใครก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะคนถึงใครนะครับโดยเฉพาะนายตำรวจใช่ครับมีรถแลมโบกินี่มีคอนโดถ้าถึงก็ต้องดำเนินการดูคดีแน่นอนตรงนี้เรามีการกำชับเรื่องเส้นเงินไหมท่านทุกอย่างนับทุกมิติแล้วนะครับการดำเนินการเรื่องสินพนันก็ต้องดูเส้นเงินอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมครับร้อยเอกมีลำโพงดีในฐานะที่เงินเดือนก็สองหมื่นบาทก็ต้องตรวจสอบดูนะครับมีคำถามอื่นไหมครับท่านขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของสตม.ค่ะท่านกรณีที่รองโจ๊กทำคดีอยู่แล้วมันมีมากกว่าหนึ่งร้อยนายที่คาดว่าจะเข้าข่ายทำผิดเรื่องออกวีซ่าเห็นว่าจะเอามาให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยสำนวนในช่วงสัปดาห์นี้มีเข้ามาหรือยังคะยังครับยังไม่ได้รับรายงานเป็นหนังสือเลยยังไม่ได้รับรายงานเดี๋ยวรอได้รับรายงานก่อนแล้วกันนะครับแต่โดยเฉพาะคำสั่งที่ท่านมีการออกว่าการสืบสวนเรื่องข้อเท็จจริงนะโดยมิชอบกับพนักงานสอบสวนในการสอบตำรวจตม.ตรงนี้ความชัดเจนมีอะไรครับไม่มีอะไรมากนะครับมีการร้องเรียนผ่านทางทะเลทางทะเลก็รายงานผมมาว่าควรจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับผมก็ได้ให้เขาเสนอรายชื่อมาแล้วก็คำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงไปทุกเรื่องเมื่อมีข้อสงสัยอะไรก็มีการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับขยายความในส่วนของการที่สืบสวนโดยมิชอบเนี่ยแสดงว่ามันมีมูลใช่ไหมท่านถึงได้ตั้งกรรมการไม่ทราบเลยเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยเมื่อทะเลเขาบอกว่ามีการร้องเรียนมาเห็นควรตรวจสอบข้อจริงผมก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อจริงนั่นเองยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วในส่วนของคณะที่ท่านรองโจ๊กเป็นคนเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยในส่วนตรงนี้ท่านเป็นคนแต่งตั้งหรือเปล่าก่อนหน้านี้ฮะสืบสวนสอบสวนในเรื่องของคดีคือเข้าใจว่าน่าจะใช้อำนาจของในฐานะของรองของผบ.ตร.ที่ชอบงานสืบสวนเมื่อเขามีอำนาจในตัวของอำนาจของในการสืบสวนสอบสวนคดีทั่วไปได้อยู่แล้วนะครับแล้วในส่วนของพนักงานสอบสวนสามารถที่จะสอบตำรวจตม.ได้ไหมต้องไปดูตามรายงานทีนึงก่อนนะครับยังไม่ได้รับรายงานเป็นหนังสือนะครับหรือว่าผบ.ต้องมอบอำนาจไปอีกทีหนึ่งในเรื่องของการที่จะเป็นพนักงานสอบสวนในสอบของตม.เรื่องนี้ผมถึงเข้าใจว่าท่านรองโจ๊กได้ทำตามอำนาจของตัวเองที่ได้รับมอบอำนาจในฐานะรองของผบ.ตร.สืบสวนสอบสวนนะครับและในส่วนท้ายสุดแล้วเนี่ยคดีเนี่ยถ้าออกมาในลักษณะว่ามิชอบแล้วเนี่ยการสอบสวนของตม.110นายเนี่ยเท่ากับเป็นศูนย์ใช่ไหมคือเรื่องพวกนี้นะผมตอบให้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อจริงอย่างชัดเจนนะครับทุกอย่างขอให้มีการใช้เวลาตรวจสอบข้อจริงก่อนนะครับและภายในกำหนด3วันที่ระบุในหนังสือตอนนี้ส่งเรื่องไหมท่านอย่างสามวันไหนนะสามสิบวันส่งไหมท่านอย่างนั้นแล้วผมเสร็จไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต้องรอผลการตรวจสอบนะครับ